Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ได้เวลาเข้าครัวกันแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็นี่คือรายการเมนูสะดะหากเราทำได้คุณก็ทำได้เชฟคนเก่งเราครับเชฟอริรักเกียรติครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพิธีกรครับคุณอิบรอฮีมฮานาฟีครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุท่านผู้ชมที่เคารพครับหากนึกถึงอาหารที่เป็นเส้นๆโอ้มีเยอะมากเลยครับถ้าหลักๆคนก็ตอบมาก่อนเลยก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นเด็กสถาบันสารพัดเส้นเลยใช่ไหมครับเราตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศใช่ไหมเมืองไทยเราเนี่ยนะครับโอ้เส้นมีเส้นวุ้นเส้นเล็กถึงอะไรอีกเส้นใหญ่เส้นข้าวซอยมีเหลืองสารพัดมีโคราชเส้นขนมจีนครับถ้าไปทางยุโรปก็พวกพาสต้าพาสต้าครับแต่รู้ไหมฮะว่าสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานที่เรียกว่าขนมจีนเนี่ยนะคนอีสานเขาเรียกข้าวปุ้นคนบ้านคุณรอนคนทางเหนือเขาเรียกขนมเส้นขนมเส้นใช่ไหมคนจีนไม่รู้เรื่องนะคนจีนมาคนจีนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเนี่ยเป็นขนมที่ใช้ชื่อของชนชาติตัวเองนะว่าเป็นขนมจีนแต่เขาบอกว่าเป็นของมอญตามประวัติที่หามาได้เลยนะครับแล้วมันก็เป็นชื่อของภาษาทางมอญเนี่ยแล้วก็เรียกเพี้ยนออกมาเป็นขนมจีนเป็นอาหารทางเวียดนามหรือเปล่ามอญประมาณนั้นมอญครับก็ทางนั้นแหละครับก็มีมานานแล้วทีนี้พอพูดถึงขนมจีนเนี่ยมันก็มีโอ้โหทำได้หลายอย่างใช่ไหมครับผมสปาเกตตี้มันยังทำได้หลายอย่างใช่ครับขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยาป่าอะไรก็แต่ผมเป็นคนเหนือจะนึกถึงเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนึกแล้วอยากจะทานนะจะเป็นน้ำใสๆมีมะเขือเทศแล้วก็มีเขาเรียกดอกเงี้ยวดอกงิ้วดอกงิ้วครับเชฟอลิฟทำเป็นไหมครับยังไม่เคยทำครับลองทำเลยนะผมคิดถึงบ้านอยากจะลองทานครับส่วนคนภาคกลางก็จะนิยมทำขนมจีนน้ำยากะทินะเอาน้ำยานี่ต้องน้ำยาปลาช่อนนะคนเชฟอลิฟก็เคยทำใช่ไหมที่เป็นน้ำยาเห็ดน้ำยาเห็ดคล้ายๆน้ำยากะทิแต่เป็นใช้เห็ดเป็นเพื่อสุขภาพคนทางอีสานนี่ก็บางทีก็ทานกับส้มตำเลยใช่ใช่คนทางใต้ก็ทานขนมจีนกับแกงไตปลาก็มีฉะนั้นถือว่าหลากหลายมากในการใช้ขนมจีนทำเป็นอาหารนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเมนูที่เชฟจะทำเนี่ยก็เป็นขนมจีนเหมือนกันไม่ไกลเป็นภาคกลางใช่ไหมภาคกลางครับน่าจะใช่นะใช่ครับมาทำให้กินตอนเด็กๆใช่เรียกว่าเมนูขนมจีนขนมจีนซาวขนมจีนซาวน้ำกุ้งสดครับโอ้ครับขนมจีนซาวน้ำกุ้งสดครับท่านผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยลองกินแล้วแต่ว่าถ้าเข้าสูตรของเชฟอาริฟแล้วโดยเฉพาะถ่ายทอดมาจากคุณแม่ด้วยนะรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยพลาดไม่ได้รวมไปถึงขั้นตอนวิธีการทำนะครับในช่วงหน้าครับช่วงเปิดครัวสะดะแต่ตอนนี้ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสะดะทั่วไทยก่อนครับช่วงสะดะทั่วไทยWe're the Muslim Ummah And each day that goes by The harder we try In gratitude we pray to Allah ด้วยกับความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดตั้งแต่การตกแต่งร้านในสไตล์แบบย้อนยุคอาหารในแบบล้านนาการแสดงที่สุดแสนอลังการในแบบฉบับของชาวเมืองและการบริการที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันทำให้ร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องสามารถสร้างความประทับใจให้แก่แขกทุกๆคนที่เข้ามาดื่มด่ำความสุขทั้งทางด้านอาหารฮาลาลและบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงอดีตซึ่งไม่อาจที่จะหาสถานที่แห่งใดในภาคเหนือที่จะเหมือนร้านแห่งนี้ได้แล้วเวลาแขกเข้ามาครั้งนึงมีความประทับใจกลับไปเนี่ย เหมือนกับต่อลมหายใจเรานะให้เราไม่ท้ออ่ะนะยังคิดจะสู้ต่อ
อย่างมาเลหรือสิงคโปร์เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะพูดกับพนักงานกับพี่สาวหรือน้องชายหรือหลานชายที่พูดภาษาอังกฤษได้ไงบอกค่ำคืนนี้เขาเป็นค่ำคืนที่พิเศษสุดสำหรับเขาอ่ะที่เขาได้มาที่เนี่ยอย่างคนที่เขามาแล้วเขามีความสุขกลับไปนั่นคือความสุขที่เราได้รับนะคะเราได้รับนะหมายถึงว่าแขกผู้มาเยือนน่ะแล้วเล่าต่อแล้วบอกว่าฉันมีความสุขคือการที่คนมาแล้วมีความสุขอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขตามมานะคะ Every difficulty faced in our lives makes us realize that it's just part of Allah's plan feeling stronger we take it in our stride He will always favor the patient oneWhile we spread the word of Islam ในการพัฒนาของร้านก็มีการวางแผนไว้หลายอย่างนะครับเช่นการจะทำจำลองร้านค้าให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าสินค้าที่เราเก็บไว้ก็ยังมีอีกมากนะครับซึ่งสามารถนำมาบูรณาการให้เกิดร้านโชว์หวยได้ขึ้นอีกเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนที่สามารถทำให้เป็นจริงได้ก็จะจำลองร้านกาแฟนะครับก็มีวางแผนจะทำร้านกาแฟเนี่ยครับผมยังเป็นข้างหลังเนี่ยครับผมครับแล้วก็แผนการของทางร้านที่วางเอาไว้นะครับก็คาดว่าจะมีเปิดเป็นโฮมสเตย์เล็กๆนะครับแล้วก็บริการห้องพักเนี่ยครับพร้อมอาหารและชมการแสดงของทางร้านทุกอย่างนะครับคือบ้านพี่หัวน้องเราจะจัดเซอร์วิสให้ลูกค้านะครับคือลูกค้าต้องการอะไรเราก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการครับอีก 2-3 ปีท่านใดที่มาเยือนบ้านพี่หัวน้องนะครับก็อาจจะได้มีที่พักได้มาพักบ้านพี่หัวน้องก็หวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสเปิดห้องพักรับรองท่านผู้มาเยือนด้วยครับท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศไทยนะครับว่าถ้าได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อย่าลืมแวะร้านอาหารบ้านพี่หันน้องด้วยนะครับเราบริการด้วยใจครับ Spread the word Spread the word Spread the word of man Spread the word of Islamเชฟใส่เลยครับไม่บอกอร่อยไหมอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ02-968-3723-6ฮัปปัตุสเซอดะเป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายฮับบัตุสเซอดะน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 100% ประกอบด้วยแร่ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าคาโรทีนติดต่อด่วน02-934-3160-62หยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอซีนอเป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสำคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพลอบเชยกระทือเจดพังคีสนใจติดต่อโทรยาตีมทีวี02-934-3160-62คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่สนิมเหล็กสนิมน้ำคราบทองเหลืองตะกันหินปูนคราบสกปรกฝังแน่นขจัดออกยากสิ้นเปลืองเวลาเรามีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมโลหะเซอร์เจมส์เพียงหยดน้ำยาแล้วเช็ดออกเบาๆคราบสนิมต่างๆและตะกันหินปูนจะสลายไปสะอาดสดใสเหมือนใหม่เห็นผลได้ใน3วินาทีชุดผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเซอร์เจม1ชุดราคาปกติ 1,800 บาทพิเศษสุดวันนี้เราขายเพียง 1,240 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีซื้อ1ชุดแถม1ชุดฟรีเซอร์เจมแรงเร็ว
ใน3วินาทีสมุนไพรตองกัดอาลีได้รับการยอมรับจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT คณะเภสัชและยามหาวิทยาลัยโตเกียวและรัฐบาลมาเลเซียว่าตองกัดอาลีมีคุณสมบัติต้านมะเร็งต้านปฏิกิริยาของโรค HIV สร้างฮอร์โมนเพศชายรักษาโรคข้อเสื่อมบำรุงกำลังบำรุงไตบำรุงหลอดเลือดบำรุงโลหิตติดต่อสอบถามได้แล้ววันนี้ที่02-530-3199ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสโซดาน้ำมันสกัดแท้ 100%เอาละครับท่านผู้ชมที่รู้ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดาครับเชฟครับครับเป็นเวลาที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้สนุกไปกับการเข้าครัวแล้วนะครับครับกับเมนูในวันนี้เป็นเมนูขนมจีนซาวน้ำกุ้งสดครับขนมจีนซาวน้ำขนมจีนซาวน้ำกุ้งสดนะครับผมว่าวันนี้ขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยจะไม่ยากเพียงแต่ว่าเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยสำคัญครับใช่ไหมเพราะจะมีหลากหลายหน่อยวัตถุดิบที่ใช้ครับใช่ครับเชฟบริบแนะนำเลยครับครับก็จะมีขนมจีนนะครับอันนี้ขนมจีนแล้วก็สับปะรดนะครับเดี๋ยวจะมีน้ำกะทิไข่ต้มพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็อันนี้กุ้งนะครับเอาไปลวกแล้วนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะครับตำให้ละเอียดนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมนะครับอันนี้ขิงซอยนะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำปลาแล้วก็อันนี้เป็นไทยเชฟไทยเชฟครับนะครับไข่ต้มด้วยใช่ไข่ต้มด้วยครับHe got some crayons and he started to draw. He put colors all over the paper, for colors was what he saw. The teacher said, "What you doing, young man?" "I'm painting flowers, see?" "Well, this is not the time for art, young man. And anyway, flowers are green and red. There's a time for everything, young man. A way things should be done. You got to show concern for everyone else. You're not the only one." And she said, "Flowers are red. Green leaves are green." ครับตอนนี้เราตั้งกระทะนะครับเราจะอุ่นน้ำกะทิก่อนเอาอันนี้ก็เอากระทะมาเพื่ออุ่นกะทินะครับครับกะทินี่ใช้หัวกะทิเลยนะครับครับแล้วก็อย่าให้เดือดอย่าให้เดือดนะครับแค่ให้พอร้อนๆก็พอครับผมจะตั้งเป็นไฟต่ำๆพอเนี่ยใช่ครับถ้ามันร้อนไปนี่คือกะทิจะแตกมันครับจะไม่ให้กะทิแตกมันนะครับให้แค่พอร้อนๆก็พอเอาแค่พอร้อนๆนะครับไม่ต้องให้เดือดจนกะทิแตกมันครับเอ๊เชฟสับปะรดนี่เลือกแบบเปรี้ยวหรือแบบหวานมาแบบช่ำช่ำนะครับช่ำช่ำใช่แบบออกหวานหวานเปรี้ยวๆหน่อยอมเปรี้ยวอมหวานครับตอนผมไปที่ไคโรครับแล้วไปอยู่ที่นู่นแล้วก็คิดถึงอาหารไทยนะครับก็เนี่ยแหละอยากทานขนมจีนแต่ที่นู่นไม่มีเส้นแล้วใช้อะไรแทนก็ทำขนมจีนเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะใช้นี่เป็นเส้นสปาเกตตี้สปาเกตตี้แก้ขัดไปก่อนคือเอาละเส้นไม่เหมือนแต่เอารสชาติน้ำน้ำกะทิให้เหมือนใช่แล้วก็ทำทานกันบ่อยกันเด็กที่นู่นครับใช้เป็นการประยุกต์เอาดัดแปลงครับก็พอร้อนเราจะใส่ผงปรุงรสไทยเชฟไปด้วยครับผมผงปรุงรสไก่ไทยเชฟอร่อยทันทีเมื่อใส่ไทยเชฟเข้าไปนะครับอันนี้คืออุ่นประมาณนี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนของน้ำกะทิก็เสร็จแล้วขึ้นหน่อยหน่อยพอนะฮะทำไมเขาถึงเรียกว่ากะทิซาวน้ำอะขนมจีนซาวน้ำขนมจีนซาวน้ำไม่รู้เลย ไม่รู้ว่าซาวที่แปลว่าเสียงของภาษาหรือว่า20ที่เป็นภาษาเหนือหรือเปล่าเออซาวนี่มันมีความได้หลายอย่างเหมือนน้ำซาวข้าวเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนน้ำซาวข้าวก็ได้แต่เป็นสีขาวข้าวนะเป็นไปได้เอาเลยครับในส่วนต่อไปคือสับปะรดสับปะรดนะครับสับใช้สับเหมือนมะละกอนี่แหละใช่ครับอ๋อครับสับไปถ้าเป็นต่างชาติเขามาเห็นคนไทยนำผลไม้มาทำอาหารนี่เขางงเหมือนกันนะอย่างสับปะรดเนี่ยหรือไม่ก็แตงโมครับนะไปตามงาน
แต่งงานอะไรเงี้ยจะมีเขาเสิร์ฟเป็นแตงโมด้วยแตงโมด้วยกินกับแกงกินกับข้าวนะเขาไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับนี่สับปะรดที่เลือกมานี่เป็นน่าจะเป็นพันธุ์ภูแลใช่ไหมดูเล็กๆดอกหวานหน่อยเปรี้ยวน้อยเป็นขนมเป็นไม่ใช่ขนมสิชื่อมันขนมจีนแต่จริงๆนะเป็นอาหารโบราณนะคนโบราณเลยฮะใช่ฮะรุ่นมะรุ่นโต๊ะรุ่นกีเลยเนี่ยเขาชอบทานกันอยู่แต่นี้ก็หาทานได้ยากครับอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะครับกระเทียมก็ใช้ซอยบางๆเลยนะครับนี่เราใช้เยอะไหมครับกระเทียมเนี่ยก็ใช้โรยหน้าครับอ๋อแล้วกินสดเลยนะใช่แล้วกระเทียมไหมนะทุกอย่างนี่กินสดหมดเลยกระเทียมนี่ถ้ากินสดนี่ดีนะครับใช่ครับจะไปสลายไขมันเรื่องหัวใจบำรุงสุขภาพส่วนต่อไปคือพริกนะครับนี่ก็ซอยละเอียดเหมือนกันนะฮะใครไปอยู่ต่างประเทศนี่ต้องหิ้วกลับไปด้วยนะฮะเอาละครับครับในส่วนของวัตถุดิบเราก็เสร็จแล้วนะครับเตรียมอ๋อนี่นะฮะนี่คือการเตรียมวัตถุดิบนะครับเรียบร้อยแล้วที่เชฟเตรียมไว้ก็มีสับปะรดนะครับเอามาเฉาะเหมือนกับตำส้มตำอ่ะเปลี่ยนจากมะละกอเป็นสับปะรดแล้วก็ซอยกระเทียมครับแล้วก็ซอยพริกขี้หนูนะครับต่อไปก็จะมาจัดจานแล้วครับเดี๋ยวนะอะไรนะครับจัดจานเลยจัดจานเลยใช่ครับอ๋อนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ฮะยังไม่ได้ทันตั้งเตาเลยนะครับเราตั้งเตาทั้งกระเทียมแล้วหมดแล้วฮะเป็นเมนูที่ต่อไปก็จะมาประกอบแล้วครับอ๋อเอาละครับมาดูกันครับเชิญเลยครับเชิญครับอ้าวเชฟมาบอกว่าจะมาจัดจานทำไมกลายเป็นจัดแก้วล่ะวันนี้เชฟไปทำเป็นขนมให้ทานไงจะยกสดกันเลยอ้าวครับเริ่มเลยครับเชฟครับครับก็เริ่มเอาเป็นขนมจีนนะครับเห็นเชฟลิศเตรียมน้ำไว้ก็คือไว้เพื่อเวลาจับขนมจีนใช่ไหมฮะใช่ครับจะได้ขนมจีนจะได้ไม่ติดมือใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับเชฟตามด้วยสับปะรดที่เราสับไว้นะฮะสีสันเริ่มมาแล้วครับผมรู้ว่าทำไมเชฟลิศถึงใช้เป็นถ้วยทรงสูงจะได้เห็นเป็นชั้นข้างในใช่ไหมฮะตอนแรกเห็นตอนเตรียมเมื่อกี้นะเห็นสับกระเทียมสับพริกผมคิดว่าคงต้องเอาไปลงไปผัดไปลงกระทะกันแน่เลยต้องอยากกินสดนะแล้วก็อันนี้เป็นสมุนไพรอีกอย่างนึงนั่นก็คือขิงนะฮะต่อไปคือกระเทียมก็รสชาติด้วยพริกนะฮะอันนี้กุ้งแห้งกุ้งแห้งนะฮะโอ้โหเนี่ยมันจะอร่อยก็ตรงนี้แหละอ๋อครับอันนี้เป็นสูตรเขาเลยใช่ไหมตรงกุ้งสูตรความอร่อยเลยใช่ไหมใช้กุ้งดีๆหน่อยนะครับแล้วก็มีไข่ต้มด้วยนะครับนี่กุ้งสดของเรานะฮะเอาละครับนะฮะตอนนี้ขนมจีนซาวน้ำถูกจัดเรียงเป็นชั้นๆสลับกับเครื่องปรุงต่างๆก็มีสับปะรดมีพริกกระเทียมแล้วก็มีกุ้งบดขิงขิงด้วยขิงนะฮะขิงแล้วก็มีกุ้งสดด้วยนะครับไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็มะนาวใช้ตอนไหนครับอืมใช่มะนาวกับน้ำปลาผมใช้ใช้ตอนจะทานะครับก็คือใครจะปรุงอะไรเพิ่มก็มีใช่ครับมีมะนาวกับน้ำปลาครับนี่คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาน้ำกะทิโรยนะครับครับ
ำกะทินี่คือเป็นน้ำกะทิเปล่าๆเลยนะครับแต่เราจะปรุงรสด้วยเป็นปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับแปลกจริงๆขนมจีนซาวน้ำอยู่ในแก้วนะครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับต้องช่วงหน้าแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงสระชวนชิมพักสักครู่ครับมุฮัรรอมซัฟฟัรระบีอุลอัวลระระบีอุสซานีฮิจดะมันซิลอิสลามจุมาดะลอูลาจุมาดะลอุคราระจับบันชะบานرمضان رمضان رمضان من شوال ذو القعدة عن ذو الحجة في زد من سلسلام مهر สุดยอดสมุนไพรที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในทศวรรษนี้แกรกคูยายอดนิยมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วประเทศแกรกคูช่วยปรับสมดุลในร่างกายบำรุงเลือดฟื้นฟูตับกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศแกรกคูมีส่วนผสมของยาจีนหลากหลายชนิดอาทิอี้อี้หยิงเน็กกุยเกากี้จี้อิงเอียงคักและตังถังเช่าได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481/53 และขอแนะนำน้องใหม่ของแกรกคู3ตัวตัวที่1สำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์รูมาติกรูมาตอยปวดข้อปวดเข่ากระดูกงอกตามอวัยวะต่างๆสาเหตุเกิดจากกรดยูริกมากเกินไปขอแนะนำยาดีที่ชื่อแกรกซี 2. ยาแพนทูรายาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงไตฟื้นฟูภาวะไตที่อ่อนแอบำบัดโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลในเลือดแก้กระหายขอแนะนำยาดีที่ชื่อยาแพนทูราและ 3. ยาแคปซูลแทกก้าช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากปวดหลังปัสสาวะขัดกระปริกกระปรอยอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปผลิตภัณฑ์ในเครือแกรกคูแกรกคูกล่องละ500บาทพิเศษซื้อ4กล่องแถมฟรี1กล่องลดทันที500บาทยาแกรก4ยาแพนทูราและยาแทกก้าทานเดือนละ2กล่องกล่องละ 1,250 บาทพิเศษซื้อ2กล่องลดทันที500บาทรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกติดต่อด่วนโทร091-108-0035และ083-543-6038นึกถึงยาดียาดังยาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเครือแกรกคูด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของฮาบาตุสซาวดากับน้ำมันมะกอกแท้จนกลายมาเป็นน้ำมันบรากะไซตูนที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งมีสารประกอบของวิตามินอีอัลฟาโทโคฟิโรวิตามินเอคาโรทีนโพลีฟีนอลโอเมก้า3กรดไดโนเลนิกโอเมก้า6กรดไดโนเลอิกโอเมก้า9กรดโอเลอิกช่วยในการบำรุงกระเพาะอาหารลดไขมันในเส้นเลือดบรรเทาอาการกรดไหลย้อนบำรุงหัวใจลำไส้ระบบน้ำดีต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งระบบหมุนเวียนโลหิตสร้างการเจริญเติบโตในเด็กหลังหย่านมแม่ควบคุมน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวานชะลอความชราซ่อมแซมกระดูกสร้างเซลล์ใหม่คือเป็นคนที่ค่อนข้างนอนดึกอะค่ะจนพี่ที่ทำงานหลายคนก็มาทักว่าทำไมดูโซมจังเลยมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะแนะนำให้ลองสมุนไพรตัวนี้ดูก็พอทำไปได้สักพักหนึ่งพี่ที่ทำงานหลายคนก็มาทักว่าน้องไม่ทำอะไรมาดูสดชื่นจังเลยก็รู้ทันทีเลยค่ะบรากัสไซตูนดูแลสุขภาพได้ดีจริงๆน้ำมันบรากะไซตูนสั่งซื้อตอนนี้โทร02-530-3199ที่ยาตีมทีวีเท่านั้นหยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอซีนอเป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสำคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพลอบเชยกระทือเจดพังคีสนใจติดต่อโทรยาตีมทีวี02-934-3160-62บ้านปีเหือนน้อง
บ้านปี้เฮือนน้องขอต้อนรับเพื่อฮึเกียรติและฮึสิ่งที่ชอบมอบแด่ผู้ท่านปะปาระปะปาระปะรัมปะระปะปาระหวนรำลึกถึงวันวานเอ็มสำราญที่เชียงใหม่ลิ้มลองอาหารแบบล้านนาโชตรการตาไม่เหมือนใครเอาแล้วสำรองที่นั่ง0815958810บ้านปี้เงินน้องช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนเอาละครับท่านผู้ชมที่เราครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่รอคอยนะครับช่วงเวลาที่คุณยิมรอนแล้วก็ผมจะบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านว่าเมนูสดะวันนี้ที่เชฟอริทำขนมจีนสาวน้ำกุ้งสดครับผมรูปร่างสวยงามแต่ว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะต้องอาศัยการชิมของผมกับคุณยิมรอนแล้วล่ะต้องบอกว่าเมนูนี้ถือเป็นการชิมครั้งแรกของผมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะยังไม่เคยได้ลองทานเลยนะครับกับเมนูขนมจีนซาวน้ำนะครับผมมาเคยกินแล้วแต่ไม่เคยกินในแก้วแบบนี้เดี๋ยวต้องหาวิธีการกินเชฟไปเลยก่อนว่าต้องกินยังไงครับเนี่ยคุกคุกคุกตอนนี้ก็คุกเลยใช่ไหมครับต้องกินซอยกับตะเกียบก็ได้นะว่าแล้วก็ลองเลยไหมคุณหมอครับมันสามารถที่จะปรุงรสได้ด้วยนะครับใช่ตามชอบผมต้องใช้เป็นซ่อมดีกว่านะปรุงรสก็จะมีส่วนใหญ่เขาจะใส่น้ำตาลกันแบบอย่างนี้เลยแหละขออนุญาตนะครับบิสมิลลาอร่อยนะครับอร่อยไหมอร่อยแบบไหนเล่าให้ฟังสิอร่อยมันจะมันเหมือนคล้ายๆหล่นอะหล่นตัวกะทินะฮะแล้วก็เวลากัดไปก็จะเจอเครื่องปรุงต่างๆแล้วเจอทีละอย่างรสก็จะออกมาทีละอย่างนะฮะอย่างเช่นกินเข้าไปเจอกุ้งแห้งก็รู้สึกมันหอมๆกุ้งแห้งแล้วก็กัดไปสักคำนึงก็เจอพริกแล้วก็จะรสเผ็ดคือทุกรสเลยอ่ะใช่ไหมมันตัดด้วยผลไม้เดี๋ยวผมจะชิมกลับไปเจอขิงก็จะเจอรสชาติของขิงที่โดดขึ้นมารสชาติก็หลากหลายดีครับละมุนด้วยน้ำกะทิด้วยครับผมนะนี่ผมแต่ผมว่าเดิมๆอย่างนี้ก็อร่อยนะเพราะเขามีรสเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะฮะครับบิสมิลลาห์เป็นไงครับละเมียดอย่างที่คิดไว้เลยฮะท่านผู้ชมครับแล้วมันครบรสเดี๋ยวหลังรายการนี่ต้องคงหมดถ้วยนะฮะกุ้งแห้งนะมันจะทำให้อร่อยมากขึ้นนะกัดไปเจอกุ้งแห้งบ้างเปล่าคุณหมอใช่โอ้โหเจอเด็ดเลยครับนี่แล้วก็กุ้งสดเดี๋ยวขอลองอีกคำหนึ่งฮะสดะครับท่านผู้ชมครับต้องลองขนมจีนซาวน้ำแล้วต้องกินในแก้วแบบนี้ด้วยนะจะอร่อยแต่ต้องเปลี่ยนเป็นตะเกียบก็โอเคเวิร์คผมว่าเนี่ยต้องแนะนำให้ลองทำกันดูนะครับที่สำคัญคือทำง่ายมากๆเลยแทบไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับเอากะทิตั้งไฟแค่นั้นก็เสร็จแล้วก็มีส่วนผสมของเครื่องปรุงมาคลุกเคล้าให้เข้ากันต้องลองทำครับจะจัดการให้หมดเลยฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวไว้หลังรายการดีกว่าแต่ตอนนี้ถ้าใครได้ลองทำเราก็ร่วมสนุกกับทางรายการเราได้ใช่ครับถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็ส่งมาให้เราตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้หรือว่าส่งมาทาง Facebookที่แฟนเพจของเราเมนูสดะครับผมครับแล้วจะได้อะไรครับเชฟได้ฮิญาบสวยๆนะครับจากร้านฟารีดาช็อปอยู่ที่ตลาดเมนูดีเราส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับครับก็จะส่งของขวัญไปให้นะครับขอขอบคุณผู้ได้การสนับสนุนรายการเมนูสดะนะครับผัดทอดแล้วก็หมักยำยำโอ้ยทำได้หลายเมนูครับเมนูวันนี้ก็ใส่ไทยเชฟไปด้วยในน้ำกะทิใช่ครับอร่อยทีเดียวครับกับผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับคือผู้สนับสนุนรายการของเรามีติดครัวไว้เลยดีฮะผมปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับครับแล้วต้องขอขอบคุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเลยนะครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันโตกเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารล้านนาครับและที่สำคัญบรรยากาศร้านเขาพักผ่อนได้สบายเลยครับสวยงามมากเที่ยวเมืองเหนือแอวเชียงใหม่อย่าลืมแวะไปกินอาหารฮาลาลมุสลิมแบบขันโตที่บ้านปีเหือนน้องนะครับ
แล้วก็เดือนพฤษภาคมนี้จะมีงานใหญ่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ครับนะครับเป็นงานที่ผู้ผลิตจะพบกับผู้ที่เป็นผู้ค้าใช่ไหมคนเดินทางมาแขกบ้านแขกเมืองก็จะมาดูว่าสินค้าในเมืองไทยโดยเฉพาะประเภทอาหารเนี่ยนะครับแล้วจะนำไปขายต่อครัวไทยสู่ตลาดของโลกเนี่ยนะฮะจะมีงานรวมสินค้าที่Impact เมืองทองธานีจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็มีหอการค้าไทยแล้วก็โคโลนเมสเซ่นะครับงานจะมีวันที่เท่าไหร่นะครับคุณรอนวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้นะครับครับกับงานไทเฟกมหกรรมอาหารระดับโลกแห่งเอเชียแล้วก็จะมีเรื่องของฮาลาลด้วยที่สำคัญมาบอกท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นการรวมอาหารฮาลาลในเมืองไทยในงานนี้แล้วก็จะมีวันที่เจรจาทางธุรกิจกับวันที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มาร่วมงานกันยังไงก็ติดตามข่าวสารทางรายการของเรานี้นะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ขอบคุณทางทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำรายการนะครับก็จะจัดอบรมสัมมนาจัดกิจกรรมนึกถึงรีสอร์ทที่กรุงเทพก็ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเชฟปริศครับครับก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับคุณยิมรอนฮานาฟีเชฟปริศตะเกียบผมกฤตปู่ทองพร้อมกับทีมงานทุกคนล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวัสสลามุอะลัยกุมรอรอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับJust giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you meet. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did.